มสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีมาพบกับทุกท่านในรายการพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยยืนอยู่หน้าองค์ปั้นพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่โรงหล่อนะคะอยากให้ท่านเห็นว่าขนาดการปั้นในส่วนของพระวรกายของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขนาดใหญ่มากค่ะแต่เป็นความใหญ่ที่มีฝีมือของศิลปินได้บรรจงนะคะทำให้เกิดความหมายในการสร้างที่ลึกซึ้งค่ะเวลาที่เรามีดินน้ำลมไฟประกอบเป็นร่างกายของเราเนี่ยสิ่งที่เป็นหัวใจหรือเป็นสิ่งที่เป็นนายของกายก็คือจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องสร้างให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราในปัจจุบันขณะที่เรารู้ว่าชีวิตที่ดำเนินอยู่บนหนทางอันประเสริฐนั้นจะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ค่ะการปั้นใจของเราให้เดินอยู่บนหนทางสายกลางเป็นดังกัลยาณมิตรจึงเป็นเรื่องที่เราต้องปั้นอย่างมีสติปัญญาไปด้วยกันคุณแม่มาอัปเดตเรื่องการปั้นที่โรงหล่อเอเชียไฟอาร์ตก็จริงแต่คุณแม่จะย้ำว่าก่อนที่จะถึงวันมาฆบูชานี้ขอให้ท่านลองปั้นใจของท่านหรือหลอมใจของท่านให้มีขันตีคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเราจะละชั่วได้เราก็ต้องหนักแน่นมันละไม่ได้ง่ายแต่มันทำได้ถ้าเรามีความอดทนอดกลั้นอะไรที่เป็นความเห็นแก่ตัวเราต้องสละออกไปในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้กุศลที่ทำได้ยากก็จะไม่เกินความสามารถของเราแต่ที่สำคัญที่สุดคือการรักษาใจของเราให้ขาวรอบค่ะเมื่อใดที่ใจของเราขาวรอบเราก็จะได้เห็นถึงความเป็นพุทธะในใจของเราลองดูนะคะภาพที่ศิลปินกำลังทำงานอยู่เนี่ยค่ะก็แสดงให้เห็นเลยว่าทุกคนมีความตั้งใจนะคะทุกคนก็จดจ่อจิตเลยค่ะตั้งใจมั่นที่จะทำให้งดงามที่สุดนะคะแล้วก็เป็นการใช้เวลาค่ะพระองค์ท่านใหญ่ขนาดโหยิ่งกว่าคอนโดของคนด้วยซ้ำไปคือท่านจะต้องมองเห็นไกลและงดงามอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราเห็นว่านี่เป็นส่วนเดียวพี่กวงธรรมะสวัสดีค่ะจ้ะอยู่ข้างบนเหนื่อยนะขอบคุณนะคะจ้ะเราได้เห็นแล้วนะคะว่าทุกคนแบบมีความตั้งใจมากเลยค่ะงดงามจริงๆคุณแม่จะพาท่านมาดูในฝ่ายของมงกุฎนะคะเราเดินอยู่บนหนทางอันประเสริฐที่ประกอบไปด้วยปัญญาศีลและสมาธิองค์ประกอบเหล่านี้เป็นองค์ประกอบของพระองค์ท่านทั้งสิ้นนะคะกำลังปั้นกันใหญ่เลยเพื่อจะเร่งให้ทันในวันที่เราจะยกพระพักไปในวันที่22กุมภาพันธ์ในส่วนนี้จะยังหล่ออยู่นะคะแต่ในส่วนที่อยากให้ท่านเห็นในวันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์อันนี้ตอนนี้ยังเป็นโฟมอยู่นะคะแต่แกะแล้วว่าถ้าเป็นมงกุฎของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งใน5ส่วนที่เป็นพระพุทธเจ้า5พระองค์ที่อยู่บนเศียรนะคะเราเห็นว่าพระพักของพระองค์เนี่ยจะมีพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์เนี่ยประดิษฐานอยู่พระพุทธมารดามีความปรารถนาที่จะเป็นแม่ที่ให้อภัยได้อย่างลึกซึ้งเป็นแม่ที่มีความปรารถนาที่จะฉุดช่วยแม้มันยากแต่ด้วยความปรารถนาที่มีความอดทนอดกลั้นต่อกิเลสจึงทำให้แม่มีปัญญาที่พร้อมที่จะฉุดช่วยให้ชาวโลกหรือทุกสัพพชีวิต
ได้รอดพ้นไปจากความทุกข์นะคะสิ่งนี้ก็จะเสร็จตามมาหลังจากกุมภาพันธ์แต่เดี๋ยวคุณแม่จะพาท่านไปดูองค์ที่เป็นบรอนซ์ที่เกือบจะสมบูรณ์แล้วที่จะยกไปในวันที่22กุมภาพันธ์ค่ะถ้าเรามองเห็นงานที่ดำเนินต่อไปเราจะยิ่งรู้ว่ายิ่งใกล้วันเท่าไหร่ทุกอย่างก็ยิ่งงดงามเพราะมีความงอกงามอยู่ในงานเสมอพี่เสือขอบคุณนะคะค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะกลับมาดูองค์นี้ยังเป็นความลับอยู่ค่ะเราอยากให้ทุกท่านได้เดินตามคุณแม่ไปถึงองค์พระพักตร์ที่จะมีสิ่งที่พวกเราจะได้เห็นพร้อมเพรียงกันในวันที่21จะเคลื่อนจากเสถียรธรรมสถานออจะเคลื่อนจากอยุธยาคือโรงหล่อเอเชียไฟอาร์ตเข้าสู่เสถียรธรรมสถานค่ะแล้วก็ท่านจำได้ไหมคะที่เราได้มีโอกาสที่จะหล่อองค์ที่เรียกว่าต้นแบบนะคะหล่อองค์ต้นแบบตอนนี้องค์ต้นแบบกำลังบรรจงสร้างเกือบเสร็จแล้วค่ะเราจะเห็นองค์นี้ค่ะในฝ่ายดอกบัวที่รองพระบาทได้ใส่แล้วนะคะอันนี้จะเห็นว่าในฝ่ายของดอกบัวที่รองพระบาทของพระอริยธาราองค์ต้นแบบได้ใส่สีแล้วจะเป็นสีน้ำเงินออกน้ำเงินขาบนะคะซึ่งเป็นดอกบัวประจำพระบาทของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะแล้วก็ส่วนองค์ท่านภายใน20วันนี้อันนี้ก็จะเสร็จนะคะกำลังทำสีกันอยู่ก็อันนี้เป็นฝ่ายของการตกแต่งแล้วล่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นองค์ที่เราเคยมาถ่ายแล้วแต่ตอนนั้นยังแต่งองค์ไม่เสร็จตอนนี้แต่งองค์เสร็จแล้วเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ที่เมื่อสักครู่นี้เราเห็นเป็นโฟมในการสร้างองค์ใหญ่องค์เล็กเนี่ยได้ติดแล้วก็ฝีมือคนไทยนี่ที่สุดเลยนะคะต้องเรียกว่าที่สุดเลยเรากำลังเลือกว่าดอกบัวจะเป็นสีน้ำเงินขาบนะคะแล้วก็พระภูษานี่ก็จะเป็นสีเขียวให้เห็นว่าเป็นกรีนทาราส่วนพระบรกายก็จะใช้เป็นสีน้ำผึ้งก็สวยงามค่ะขอบพระคุณนายช่างทุกคนเลยนะคะงดงามเดี๋ยววันศุกร์คุณแม่มาดูอีกคงจะค่อยๆเสร็จไปนะจ๊ะจากขอบพระคุณนะคะอ่ะเริ่มงานได้ลูกเดี๋ยวคุณแม่ขอไปทางด้านนู้นต่อค่ะแล้ววันนี้อยากให้ท่านเห็นว่าองค์ที่จะยกซึ่งเป็นบรอนซ์มองไกลๆก็โอ้ใหญ่โตมากแต่เวลาที่ขึ้นไปอยู่บนที่สูงแล้วองค์ท่านจะไม่ใหญ่อย่างนี้ค่ะเพราะว่าจะถูกอากาศแบบเขาเรียกอากาศกินไปแต่เวลาที่เรามองจากเวลาที่ท่านอยู่ในหลังคาท่านก็จะใหญ่มากดำเนินมาถึงขั้นตอนคุณแม่ขออนุญาตมาทำทีวีหน่อยนะจ๊ะต้องหยุดไหมต่อไม่ต้องหยุดจ้ะทำไปเลยจ้ะอันนี้ขั้นตอนพักก็จะเป็นสีเป็นน้ำผึ้งแต่ผมไม่ยินได้แล้วนะมันพึ่งจ้ะก็เราเหลือเวลาอีก20วันจะทันไหมจ๊ะสบายเลยเหรอโอ้ยสาธุในประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งก็จะทำทีแล้วอ๋ออีกอาทิตย์หนึ่งเนาะค่ะงั้นคุณแม่ทำทีวีต่อนิดนึงนะคะก็เป็นการมายืนยันว่าในช่างก็บอกว่าอีกอาทิตย์หนึ่งเราก็จะเห็นท่านสมบูรณ์พร้อมที่จะถ้าเรียกว่าลงในรายละเอียดค่ะก็วันนี้ก็มาให้กำลังใจคนทำงานมาให้กำลังใจคณะแม่ชีในเสถียรธรรมสถานทั้งที่เสถียรธรรมสถาน1และเสถียรธรรมสถาน2คือที่หุบเขาโพธิสัตว์นี่คือแม่แวะมาก่อนที่จะไปที่แก่งกระจานนะคะแล้วก็ได้เห็นเลยว่าทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ตรงไหนทุกคนทำงานหมดทุกคนลงรายละเอียดของการทำงาน
ที่จะเห็นว่าในแต่ละรายละเอียดนั้นมันก็เป็นอีกหนึ่งของความร่วมมือร่วมใจนะคะเป็นความตั้งใจที่จะทำให้สิ่งนี้มันเป็นอีกหนึ่งของประวัติศาสตร์ในโลกใบนี้ค่ะก็ต้องขอบพระคุณและการที่เราเกิดมาครั้งนี้เป็นการเกิดที่ไม่หลงทางมีอริยมรรคมีองค์แปดเป็นดังกัลยาณมิตรที่จะเดินอยู่บนมรรคาที่ประกอบไปด้วยปัญญาศีลและสมาธิไม่ว่าอดีตเราจะเคยเป็นอะไรถ้าเราเดินอยู่บนหนทางปลายทางของเราก็ต้องพ้นทุกข์แน่นอนทุกข์มีไว้ให้เห็นทุกข์ไม่มีไว้ให้เป็นเห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์ทำให้ทุกข์เป็นปุ๋ยของเราอย่ากลัวในสิ่งที่เรารู้ว่ามันสามารถพัฒนาต่อยอดให้ชีวิตของเรางอกงามอยู่เหนือความชอบความชังได้เมื่อไหร่ถ้าเห็นว่าชอบชังไปอนิจจังก็เรียกว่าเราอยู่กับโลกบนหนทางสายกลางแล้วค่ะมีมรรคภาวนาอยู่ตลอดเวลานะคะคุณแม่จะขอจบการรายงานแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางต่อไปที่ภูเขาโพธิสัตว์ถ้ามีโอกาสก็จะเล่าเรื่องราวทางนู้นให้ทุกท่านได้ฟังว่าการพ้นทุกข์ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยอยู่ที่ทำกิจการงานอยู่บนฐานแห่งการภาวนาเดินอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นคือมรรคภาวนาหรือเรียกว่าหนทางสายกลางนี่เองไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะ